กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจวาเช่นเคยครับวันนี้ครับกลับมากันที่เกม Lost Line นะครับเพราะว่าเพิ่งเห็นลงสโตไทยนะฮะก็เกมนี้เขาเปิดทดสอบมานานแล้วนะเป็นปีแล้วนะครับวิธีการเล่นก็คือแนวแบบ Battle Royale แต่ว่าไม่ได้โดดล่มนะก็คือเราเนี่ยจะต้องไปทำการทำภารกิจฟาร์มของแล้วก็ออกไปยังจุดหลบหนีให้ได้นะครับถ้าเกิดเผลอตายขึ้นมาเนี่ยของมันจะหล่นหมดนั่นเองส่วนของที่เก็บมาก็สามารถเอาไปใช้ในแมตช์ต่อๆไปหรือเอาไปขายด้านนอกได้ครับหมายเหตุนะครับเขาเขียนไว้ก่อนจะเข้าเกมเลยว่าเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์จะมีการรีเซ็ตนะครับแล้วจะเปิดอีกครั้งวันที่24นะครับก็คือเขาเปิดให้ Android เนี่ยเล่นไปก่อน12วันเพื่อทดสอบระบบหลังจากนั้นจะมีการรีเซ็ตแล้วก็เปิดจริงวันที่24นะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกเวลาไว้นะว่าเวลากี่โมงนะครับแต่ก็คือให้รอเล่นวันที่24ก็ได้ถ้าเกิดคนที่ต้องการเล่นจริงจังนะครับสำหรับภาษานะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างก็ได้ครับที่เป็นรูปโลกครับเราจะสังเกตเห็นว่าก็ยังคงไม่มีภาษาไทยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นอีกทีตอนเปิดจริงนะครับแล้วก็เห็นด้านขวาใช่ไหมคำว่าเอเชียนะครับซึ่งแน่นอนครับเราเนี่ยเล่นอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องเลือกเอเชียเป็นหลักก็ปิงก็ประมาณนี้ครับมันโดดแกว่งอ่ะบางทีก็30 80 100นึงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็เริ่มเล่นเลยกันละกันนะวิธีการเล่นเกมนี้นะครับช่วงแรกเขาจะให้ทำตามภารกิจเป็นหลักท่านผู้ชมดูด้านขวาบนเห็นป่ะมันจะมีเควสให้เรารับนะครับแล้วก็ทำตามภารกิจที่บอกเช่นต้องไปหาของชิ้นหนึ่งก่อนถึงจะออกได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมเคยเจอเขาให้ไปหาแบตเตอรี่ก่อนค่อยออกไม่งั้นมันจะไม่ให้ออกจากแมปอะไรเงี้ยเนาะส่วนอันนี้เขาบอกให้ไปหาห้องคอมพิวเตอร์ใกล้ๆกับภูเขาอากิยามะนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกันทีนี้เวลาเราจะเล่นครับด้านขวาล่างมันจะมี prepare for OPS OPS นี่น่าจะย่อมาจาก operation หรือว่าปฏิบัติการนั่นเองครับเมื่อเราแตกเข้ามานะครับเขาก็จะให้เราเตรียมครับพวกปืนอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดเรามีก็จะเปลี่ยนได้เลยถ้าเกิดไม่มีมันก็จะมีให้เราซื้อก่อนนะครับก็เดิมทีเนี่ยมันจะมีปืนติดมาให้ผมเลย2กระบอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากผมกลัวตายไงผมก็เลยเอาไปกระบอกเดียวนะครับก็คือแตะแล้วกด unequip ได้เอาไปกระบอกเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เช็คกระสุนด้วยนะบางทีกระสุนมันแบบหมดอะไรเงี้ยเราก็สามารถซื้อได้เลยนะครับคือถ้าเกิดเราไม่มีของอ่ะเราสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายตรงกลางหน้าจอเลยครับก็คือหมวกเนี่ยผมไม่มีใช่ไหมผมอาจจะซื้อเลยก็ได้นะครับตังผมมี1.8 ล้านผมก็ซื้อมาใส่เลยแบบเนี้ยก็ทำให้เรามีชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จัดของให้เรียบร้อยครับเมื่อโอเคเรียบร้อยแล้วก็คือสามารถกดที่บริเวณด้านขวาล่างได้มันจะมีคำสั่ง retrieve กับ confirm retrieve คืออะไร retrieve เนี่ยก็คือจะเป็นคำสั่งที่เวลาที่ตัวละครเราตายครับมันจะเอาของมาคืนให้กับเราพูดง่ายๆคือเป็นประกันนั่นเองครับทำให้เวลาเราตายเนี่ยของก็ยังคงกลับมาหาเราก็สามารถที่จะซื้อประกันได้นะครับมันจะมี2ราคาอันนึงก็คือจะกลับมาภายใน 20-40 นาทีอีกอันนึงคือโดรนจะมาส่งจะกลับมาเร็วหน่อยแต่ว่าก็จะใช้เงินมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือเป็นการซื้อประกันนะของจะไม่หล่นแน่นอนตามที่เห็นด้านซ้ายนี้นะครับอันนี้คือจะไม่หล่นแน่นอนถ้าเกิดซื้อประกันไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ซื้อประกันก็ตามนั้นครับตายปุ๊บคนเก็บไปก็จบเหนะครับก็ลงไปแล้วก็เสียไปเลยครับอันนี้เราก็เริ่มเลยกันละกันกดคอนเฟิร์มนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีให้เราทำการเลือกโหมดต่อนะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกแผนที่ไหนถ้าเกิดว่าเราเพิ่งมาเล่นก็จะมีแค่บาร์ฟแฟคทอรี่อันเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมติดเควสที่เมาเทนอากิยามะใช่ไหมครับแล้วดูด้านขวาครับมีให้เลือกด้วยนะครับว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนแล้วก็สามารถเล่นเป็นทีมได้ด้วยแต่ว่าเราต้องเลเวล10ก่อนนะครับเราถึงจะชวนเพื่อนมาเล่นได้โอเคไหมและทีนี้ดูด้านซ้ายบนครับมันมีแรงแมตช์ด้วยนะครับเปิดที่เลเวล10เช่นเดียวกันครับงั้นผมก็ขอไปลุยภารกิจเลยก็แล้วกันคอนเฟิร์มครับแต่ยังไม่จบนะเขาให้เรากด move out อีกทีครับคอนเฟิร์มเหมือนกับเป็นคอนเฟิร์มภารกิจเฉยๆครับ move out คือนี่คือจะไปของจริงแล้วเวลาที่เราจะลงไปเล่นนะครับมันจะมีเลือดมีแบบความหงความหิวพลังงานอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเติมโดยใช้เงินจำนวนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เติมเนี่ยก็ต้องรอเวลานะรอเวลาไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับโอเคเจอห้องเรียบร้อยแล้วนะครับจัดไปครับผมโอเคเริ่มได้ครับสังเกตนะครับดูแผนที่ด้านขวาบนครับเขาก็จะมีบอกเนาะว่าผมจะต้องไปไหนครับและที่หลบหนีอยู่ที่ไหนครับผมก็โฟกัสไปที่สถานที่เลยกันแล้วกันนะครับวิ่งไปเลยครับเฮ้ยเหมือนผมเจอคนเขาไม่เห็นหรือเปล่ามี2 อย่างครับเขาโหลดอยู่หรือไม่ก็บอทมี2 กรณีครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะโหลดอยู่หรือเปล่าเอ่ยไม่รู้เหมือนกันครับผมเจอคนหวดก่อนเลยก็เข้าไปใกล้ๆเราสามารถฆ่าได้เลยนะครับมันจะมีคำสั่ง execute นะครับฆ่าเสร็จปุ๊บเราก็สามารถรูทของได้เลยครับก็รูทมาก่อนเลยแล้วกันแถวนี้มีของไหมนี่ไงมันจะมีบอกอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์เลยนะครับว่ามีของอะไรอยู่บ้างนะครับหืมเกาะเหรอเอามาก่อนกันแล้วกันอันอื่นยังไม่ต้องเอาครับผมจะเอาแต่ของสำคัญเฮ้ยเหมือนผมเจออะไรบางอย่างนั่นไงมีสัญลักษณ์คนครับลูกซองเลยปะล่ะมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่นั้นมันด้อมๆมองๆอยู่วิ่งชาร์จเลยป่ะล่ะใช้ลูกซอง
เฮ้ยมันไม่มาว่ะมันเห็นหมดแล้วแลกกันไปเลยครับเออ execute ไปประหารแล้วก็ขโมยของต่อครับโอ้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกระเป๋ามันจะเต็มแล้วดูดิใส่เกาะ51ดีกว่ากด equip ไปแล้วก็เดี๋ยวโยนทิ้งไปเลยครับบางอันไม่ใช้แล้วโยนไปเนี่ยกระสุนเนี่ยไม่ได้ใช้โยนไปเออเดี๋ยวเก็บของก่อนครับเมื่อกี้เห็นของสีม่วงน่าจะเป็นของดีผมสู้ก่อนไงเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยเอ้าหายไปไหนแล้วนี่ไงปืนครับผมที่ผมใช้อยู่ก็สีม่วงเนาะลองเปลี่ยนดูก่อนแต่ว่ามันเข้ากระเป๋าอะเดี๋ยวเปิดกระเป๋าดูก่อนอ๋อเป็นสีม่วงเหมือนกันไม่เอาก็ได้เนาะไปเก็บอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะเราจะอาจจะเก็บปืนเองก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในแมตช์หน้านี้ได้หมดนะครับอยู่ที่เรานะครับเปิดกล่องมาไม่มีอะไรเลยอันนี้เปิดไปแล้วรอบนึงอันนี้ปืนอะไรอะ SK เอ้ยเอออันนี้ผมเอาอันนี้ผมเอาเป็นลูกซอง SG อันนี้ผมเอาครับไซก้าใช่ป่ะกด equip แทนเบอร์2ได้มั้ยอันนี้สไลด์ได้เลยนะสไลด์นี่สไลด์เข้าสไลด์ออกได้เลยโอเคไซก้ามาครับผมไปต่อภาพก็ค่อนข้างสวยดีนะฮะเดินทางมาถึงโซนเมืองแล้วครับค่อยๆวิ่งเกมนี้มีพลังงานด้วยนะถ้าวิ่งไปสักพักนึงก็หมดนะครับต้องค่อยๆวิ่งเนาะเราค่อยๆเลื่อนไอ้ตรงไอ้ D-pad ด้านซ้ายอะถ้าเกิดเราแบบเลื่อนไกลๆมันก็จะวิ่งเลยเขาบอกให้หาห้องคอมพิวเตอร์ที่อยู่แถวนี้ปะเนาะเนี่ยไปตรงจุดสีเหลืองอะมันมีบอกอยู่ขึ้นรถถังได้ไหมเนี่ยอยากขึ้นรถถังจังเลย ขึ้นรถถังหวดเลยไม่มีของเลยไม่เป็นไรผมว่าแถวนี้แหละเควสมันบอกให้มาเฮ้ยเจอคนโอ้ชุบแอบก่อนมันไม่ยิงผมเรียบร้อยฆ่าครับผม execute โอ้ของแต่งปืนเต็มเลยอะเอามาก่อนละกันกระเป๋าเต็มแล้วอะลูกซองโยนทิ้งไปอันนี้ก็มีแล้วนี่เออพวกมีแล้วโยนทิ้งไปดีกว่าเดี๋ยวไปดูห้องคอมดีกว่าเผื่อมีของดีเข้าใจยังทำไมผมเอาปืนมากระบอกเดียวเพราะว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าศัตรูได้แล้วก็มีปืน2กระบอกแล้วไงถ้าเอาปืนมา2กระบอกมันเปลืองอยู่ข้างบนนี้แน่เลยมีของม่วงด้วย SSD โหราคา 50,000 เนี่ยแหละเอาพวกนี้แหละกลับทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเควสผมจะผ่านแล้วนะมันบอกให้มาห้องคอมนี่แน่แหละน่าจะใช่4,000 เองเหรอไม่เอาเราเอาของดีๆ 4,000 เฮ้ยแต่บางอันน่ะต้องเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่าเราอ่ะสามารถเอาของอ่ะไปอัปเกรดเชลเตอร์ของเราได้จำได้ไหมก่อนเราจะลุยภารกิจเราเหมือนอยู่ในเชลเตอร์นะครับมันสามารถอัปเกรดได้ DVD โอเคกาวปืนกาวมีกล่องอะไรไหมไม่มีเนาะต้องระวังคนอื่นด้วยนะครับยิ่งอยู่นานเราก็อาจจะตายง่ายนะครับอันนี้มัน SVDS นี่มันอะไรเนี่ยสไนใช่ไหมเป็นพวกสไนใช่ไหมไม่เอาผมยิงไม่แม่นผมชอบสูตรมั่วๆอุ้ยอันนี้ต้องมีกุญแจก่อนครับถึงจะเข้าไปได้ครับโหน่าเสียดายต้องไปหากุญแจมาก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยผมลืมปืนเหรออิเล็กทรอนิกวอชนะครับได้มาอีก 50,000อุ้ยไรระเบิดวะเอามาเลยเผื่อใช้น่าจะหมดละมั้งห้องนี้บางอันก็เข้าไม่ได้นะฮะก็ถ้าเกิดเราคิดว่าเราโอเคพอใจแล้วนะครับเราก็ออกไปได้เลยนะก็คือดูแผนที่มันจะมีบอกใช่ไหมครับว่าออกไปตรงไหนได้บ้างครับด้านบนออกไม่ได้เห็นป่ะออกได้แต่ด้านขวาก็ออกด้านขวาแล้วกันเนาะก็วิ่งไปที่จุดได้เลยนะครับตรงนี้ระวังคนด้วยล่ะบางทีคนเขาดักจุดออกไงมาเจออีกโซนหนึ่งครับน่าสนใจเหมือนกันได้ปืน MP5 เอาปืนกลับไปบ้างดีไหมเนี่ยแต่ว่าของเต็มมาดิไม่เอาก็ได้วะของเต็มเอาอีกแก
ไม่มีกุญแจเฟิร์สเอดคิดเลือดผมยังไม่ลดเลยไม่เป็นไรน้ำดื่มเต็มจ้ะน้ำดื่มมันใช้2สล็อตไงลองกินดูหน่อยดิไหนๆก็ได้น้ำดื่มเพิ่มแล้วไงโอเคไปต่อลุยต่อโอ้ยอ่ะออกไม่ได้เหรอติดเฮ้ยเจอศัตรูมันเห็นผมยังเรียบร้อยน่าจะบอทนะมันไม่โยกหลบอะไรเลย SKS อื้อหือไปอีกร้อยกว่าเมตรครับผมนี่ก็ต้องระวังศัตรูด้วยน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าแอบตามป่าตามเขาตามพงหญ้าเนี่ยผมบอกเลยเก็บได้หลายศพแน่นอนอ่ะเพราะว่ามันแบบว่าป่าค่อนข้างทึบเลยนะครับในแมปนี้จะไม่เหมือนแมปแรกอ่ะแมปแรกมันสู้ในโกดังครับมันแบบว่าแป๊บๆก็เจอกันอ่ะแป๊บๆก็ยิงกันโอเคอ่ะอันนี้ก็รอครับ10วิเนาะต้องระวังไม่ให้ศัตรูมันมาจัดการเรานะครับแอบหลังรถก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วล่ะจบครับผมสำหรับภารกิจนี้นะก็ไม่ยากครับก็ขโมยของมาใช่ครับขโมยของเนาะได้ตังมา 200,000 กว่านะครับก็ก่อนลงมามีการซื้อของไปด้วยเล็กน้อยครับก็จะมีการคำนวณมาเรียบร้อยเลยเห็นไหมก็บรรยากาศการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นไปจนเลเวล10แล้วเนี่ยมันเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าลงเป็นทีมได้เนี่ยความเข้มข้นก็จะมากขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาของของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในเชลเตอร์อันไหนบ้างนะครับก็สามารถกด Quick Transfer ได้เลยนะครับมันก็จะเอาของที่เราเนี่ยไปฟาร์มมาเนี่ยไปไว้ฝั่งขวายกเว้นอุปกรณ์ที่จำเป็นเห็นไหมครับด้านซ้ายเนาะแล้วก็มันจะมีคำสั่งออโต้ซอร์สด้วยนะครับก็คือมันก็จะเรียงอุปกรณ์ให้เราอะไรเงี้ยจะสังเกตว่าผมมีแหวนเพชร2อันนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาไปขายก็คือแตะที่ไอเทมแล้วก็กดเซลล์ได้เลยขายได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะกลับไปที่เชลเตอร์คือด้านขวาบนเนาะ Enter to Shelter เลยนะครับกลับไปที่ตัวของเชลเตอร์เราครับทีนี้ท่านผู้ชมดูด้านขวาบนอีกรอบนึงนะครับจะสังเกตได้ว่าเควสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมวันนั้นช่วงแรกนะเราก็คือทำตามเควสไปได้เลยนะครับจะได้เล่นเป็นด้วยแล้วก็ได้ของได้ตังมาจำนวนหนึ่งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ PP19 นะครับจัดการพวกมาโรเดอร์หรือว่าเป็นผมไม่มั่นใจนะว่าเขาใช้คำนี้ในการเรียกผู้เล่นอื่นหรือว่าเป็น NPC ในแมปแต่คือให้ไปจัดการคน2คนด้วย PP19เข้าใจอย่างไรก็คือเราจะต้องทำเควสไปเรื่อยๆนั่นเองครับทีนี้ท่านผู้ชมดูด้านขวาครับมันจะมีสโตเรจใช่ไหมครับเลเวล3คืออย่างที่ผมบอกครับว่าเกมเนี้ยเราสามารถที่จะอัพเลเวลพวกสิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนมันมีคำว่าเลเวล3แล้วมีลูกศรใช่ไหมเราแตะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีบอกเห็นไหมว่าต้องใช้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจำไว้นิดนึงด้วยนะบางทีเราเห็นเป็นเอ้ยของถูกไม่ได้เก็บมาแต่ดันแบบไม่รู้ไงว่าอ๋อมันต้องใช้ในการอัปเกรดตัวของเชลเตอร์เรานี่หว่ามันก็จำไว้นิดนึงกันแล้วกันว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายมันมีคำสั่ง modify ด้วยนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยมันสามารถแต่งปืนได้ค่อนข้างละเอียดในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีสเตตัสบอกที่ชัดเจนด้วยว่าใส่อะไรไปแล้วก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นสายน้อยลงนู่นนี่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือลองอ่านดูแล้วกันสเตตัสก็มีอยู่ด้านซ้ายล่างเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะได้เนี่ยก็คือสามารถซื้อได้เลยด้านขวาล่างเห็นมั้ยครับหรือเราไปสู้ๆตามแมปอ่ะศัตรูมันดรอปมาอะไรเงี้ยเราเก็บมาก็ได้นะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือจะมีคำสั่ง modify ตัวของปืนด้วยครับปรับได้ค่อนข้างหลากหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับในหน้าจอนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็น D-pad ด้านซ้ายเห็นไหมครับเมื่อเราขยับ D-pad ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวของระบบย่อยเสริมขึ้นมาด้วยครับเราเดินได้เนาะอย่างเช่นอันแรกที่กดเข้าไปคือ modify ใช่ไหมครับต่อไป exchange ครับผมก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเห็นว่ามันมีตัวของ workbench นะครับหรือว่าโต๊ะเครื่องมือด้วยเราสามารถคราฟของได้ที่นี่นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งการคราฟกระสุนการคราฟตัวเสื้อเกาะกระโปรงกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆรวมถึงนี่ด้วยนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะต้องใช้เจ้าตัวน็อตใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำการอัปเกรดโกดังนะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนได้นะครับก็คือผมมีของพอดีก็แลกเปลี่ยนได้เลยในเวลา10นาทีนะครับก็ให้มันทำการแลกเปลี่ยนไปเห็นไหมครับทีนี้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนที่เดิมเลยครับก็จะเห็นตรงเลเวล1และลูกศรนะครับนี่ก็คืออัปเกรดได้เช่นเดียวกันก็ใช้ของตามนี้เลยเห็นไหมครับสำหรับสถานที่นี้นะครับยิ่งเราอัปเกรดเนี่ยก็จะยิ่งมีของให้เราแลกมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวกลับไปดูคำสั่ง modify หน่อยสิมันมีอัปเกรดไหมmodify ไม่มีนะครับไม่มีนะมีแค่ตัวของ
ที่เก็บของแล้วก็ exchange นะครับแลกเปลี่ยนนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับที่เอาไว้ลองปืนนี่แหละครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือกดตรง shooting range ตรงนี้ครับแล้วก็จะสังเกตว่ามันยังไม่ให้เราใช้ทันทีนะต้องซ่อมก่อนก็คือต้องเอาไอ้ตัวน็อตนี่แหละซึ่งผมกำลังทำการแลกเปลี่ยนอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับเอาน็อตนี่แหละครับมาทำการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะซ่อมแซมสถานที่นี้เราจะได้แบบว่าฝึกยิงได้อะไรได้นะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามี air purifier ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เจ้าตัว small air purifier และเราจะซ่อมไอ้นี่ไปเพื่ออะไรด้านขวาบนเขาเขียนบอกครับเขาบอกว่าคือมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เราเสียเลือดครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยในเชลเตอร์ของเราเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยน่าอยู่ใช้คำนี้แล้วกันไม่ค่อยน่าอยู่ครับก็คือต้องมาทำการซ่อมในตัวพวกนี้ด้วยเวลาเราไปลงภารกิจจำได้ไหมมันจะมีบอกเกรดใช่ไหมครับว่าเอ้ยเราพลังงานลดเลือดลดอะไรเงี้ยมันจะต้องเสียเงินอะไรเงี้ยผมคิดว่า air purifier เนี่ยมันน่าจะสามารถช่วยได้ครับส่วนนั้นต่อมาอันนี้นะครับก็คือจะเป็นร้านค้านั่นเองครับเราสามารถที่จะมาซื้อของได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็บางอันเนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกครับต้องทำภารกิจให้ผ่านก่อนเนาะก็คือพูดง่ายๆเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นแหละส่วนอันนี้ก็คือเป็น storage นะครับก็เข้ามาก่อนอันนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น outfit ซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับต้องรอในอนาคตครับก็คือเป็น costume นั่นแหละครับเดินมาอีกหน่อยนึงครับตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเชลเตอร์ของเราเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากครับคือเหมือนกับว่าหลบๆไปอย่างนั้นแหละก็รอให้บูรณะจนกว่ามันจะดีขึ้นกันแล้วกันนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอื่นๆกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างด้านขวาบนท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วมีทั้งเรื่องของรางวัลล็อกอินมีทั้งกิจกรรมนู่นนั่นนี่นะครับก็ลองไปดูก็แล้วกันมีของแจกมากมายส่วนเซตติ้งก็คือการปรับไอตัวการตั้งค่าต่างๆของเกมนั่นเองครับลองคลิกเข้าไปดูกันจะสังเกตเห็นว่ามันมีปรับโหมดการยิงด้วยนะครับอันนี้คือเวลายิงปุ๊บมันจะซูมให้ใช่ไหมอันนี้คือยิงธรรมดาไม่ซูมให้อันนี้คือออโต้ไฟก็คือยิงให้เลยครับก็แค่เล็งอย่างเดียวอันนี้ผมชอบมากครับเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งไง ก็คือให้มันยิงให้เลยจะดีกว่านะครับอะไรอย่างนี้ส่วนอันต่อไปในหมวด general นะครับก็คือมันจะมีปรับพวกออปชันทั่วไปอย่างเช่นเวลาที่เรายิงแล้วจะให้มันซูมอัตโนมัติไหมก็คือกดค้างไว้ก็จะเป็นการแบบใช้กล้องซูมอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับมาปรับได้ MS Assistก็คือมีระบบช่วยเล็งไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ปุ่มที่ยิงด้านขวาเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะเป็นฟิกหรือว่าจะลอยตามนิ้วเราอะไรเงี้ยก็คือมันก็ปรับได้เหมือนกับไอ้พวกเกมแนว Battle Royale หรือว่า FPS ทั่วไปอ่ะก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับมีการเปิดอัตโนมัติด้วยนะพวกเปิดประตูเกมนี้มันไม่ได้เปิดให้ใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละเรามาปรับตรงนี้ได้แล้วก็ไจโรเผื่อใครแบบว่าชอบถนัดไจโรอะไรเงี้ยก็คือมาเปิดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองดูนะมันมีให้ปรับค่อนข้างเยอะส่วนกราฟิกก็ตามที่เห็นอันนี้คือผมเปิดสูงสุดแล้วนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่มือถือผมอาจจะไม่ได้แรงมากมันเลยอาจจะไม่ได้60 fps ตลอดเวลาเท่านั้นเองส่วนอันนี้ครับ sensitivity ก็คือเรื่องของความเร็วในการหันหน้าจอนะครับก็สามารถปรับได้เลยค่อนข้างละเอียดนะครับแยกตามปืนแยกตามสโคปเลยกันทีเดียวเชียวส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญแล้วนะครับก็จะสำคัญแค่เรื่องของการควบคุมแล้วก็กราฟิกเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็แนะนำว่าให้รอวันที่24จะดีกว่านะครับอันนั้นคือเล่นใหม่พร้อมกันหมดนะครับส่วนใครอยากจะลองก่อนก็ลองได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ลองได้แค่เฉพาะ Android นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ